กองเชียร์เหรอคะถ้าคุณได้ไปประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณจะพรีเซนต์ให้ความเป็นสาวเรในรูปแบบของสาวไทยได้อย่างไรถ้าไปญี่ปุ่นนะคะก็อาจจะนำเครื่องแต่งกายสักชิ้นหนึ่งไปก็คงจะเป็นหมวกแบบไทยหรือว่าเป็นผ้าสบายหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เอารู้จักมา mix and match ให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วเราก็ยังใส่บูทของเราเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าเอามา mix แบบมาพันอะไรหลายอย่างก็ทำให้ดูแบบแตกตาไปใส่แจ็คเก็ตทับก็เพื่อให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วผ้าไทยเราก็ mix and match แล้วก็ดูเป็นญี่ปุ่นได้เหมือนกันก็อยู่ในรูปแบบของสาวเรได้ด้วยผลก็มาถึงแล้วค่ะและสำหรับตำแหน่งนี้นะคะกับเรไอดอล2009นะคะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทนะคะพร้อมทั้งกิฟต์วอลเชอร์นะคะจากบริษัท Pepper Fashion Group และผลิตภัณฑ์กิฟต์เซตนะคะจาก Next Care ด้วยค่ะซึ่งผู้ที่ได้ครอบครองตำแหน่งเรไอดอล2009ได้แก่หมายเลข49ค่ะน้องปิ่นเกล้าปิ่นเกล้าดารารักค่ะเป็นสาวน้อยที่มีความมั่นใจแล้วก็สดใสมากๆจริงๆนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะในโอกาสนี้นะคะต้องขอกล่าวเรียนเชิญค่ะคุณวิลักษ์โหลทองประธานกรรมการบริหารบริษัท Inspire Entertainment จำกัดค่ะให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลให้กับตำแหน่งนะคะ Ray Idol 2009ด้วยค่ะน้องปิ่นเกล้าจะได้รับนะคะรางวัลประกอบไปด้วยเงินรางวัลค่ะมูลค่า 30,000 บาทนะคะพร้อมทั้งนี่เลยค่ะกิฟต์วอลเชอร์นะคะจากบริษัท Pepper Fashion Group ค่ะและสุดท้ายเลยค่ะกับผลิตภัณฑ์นะคะจาก Next Care นะคะ 3M Next Care นะคะมอบให้